ล่าสุดฮะไล่ตีกันเด็กอาชีวะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ปาระเบิดปาหินปาขวดใส่รถซึ่งมีอริอยู่บนนั้นแต่เผอิญว่าบนรถนั้นมีนักเรียนโรงเรียนอื่นเขาอยู่ด้วยครับทำยังไงกับไอ้เด็กพวกนี้ดีคุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะกลุ่มวัยรุ่นใส่เสื้อช็อปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไล่ปาระเบิดระเบิดนะครับคุณผู้ชมมีระเบิดด้วยแล้วก็มีขวดมีหินมีก้อนอิฐใส่รถบัสเป็นรถบัสรับส่งนักเรียนเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเส้น304ฉะเชิงเทรานักเรียนหญิงในรถคุณเห็นแล้วตามภาพพากันกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบ้างก็สะบดด่าบางก็บอกว่านี่โดนน้องบางก็บอกโดนฉันรถบัสคันนี้เพิ่งรับนักเรียนมาจากสถาบันต่างๆใช้คำว่าสถาบันต่างๆแสดงว่ามีหลายสถาบันรับมาจากในตัวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรากำลังมุ่งหน้าไปส่งนักเรียนที่ตำบลหัวสำโรงที่อำเภอแปลงยาวฮะในคลิปเราจะเห็นว่าถูกปาใส่หลายครั้งนะครับแล้วก็เบื้องต้นมีนักเรียนบางส่วนได้รับบาดเจ็บหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในรถเนี่ยโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรพวกไหนมันถึงตามมาราวีขนาดนี้แต่ทำอะไรนึกถึงความเดือดร้อนของเขาหน่อยเพราะว่ามีเด็กเต็มคันรถฮะสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปสอบถามคนขับรถบัสรับส่งนักเรียนคันเกิดเหตุคนนี้ฮะก็บอกว่าเมื่อวานนี้ขับรถอยู่ดีๆออกจากแปดริ้วมีกลุ่มเด็กช่างขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาถึงช่วงคู่ขนานหน้าทางเข้าวัดสมานรัตนารามได้ยินเสียงคล้ายระเบิดมาโดนตัวรถตู้มดังขึ้นนะฮะแล้วจากนั้นมีนักเรียนอาชีวะบนรถกลุ่มนึงตะโกนด่ากลับไปเท่านั้นแหละครับไอ้กลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์พอโดนด่าปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์ตามทันทีแล้วจากนั้นก็ระดมปามาไม่ยั้งทั้งขวดทั้งอิฐทั้งก้อนหินทั้งระเบิดจนกระจกรถแตกมีนักเรียนบาดเจ็บไป1คนนะฮะกลุ่มอาชีวะบนรถถามว่ามีไหมมีเขาทำยังไงเขาตะโกนบอกอย่าจอดอย่าจอดถ้าจอดโดนยำเละแน่เอาพี่คนขับได้ยินแบบนี้แน่นอนต้องขับต่อไปครับแล้วต้องรีบเร่งเครื่องฮะรีบเร่งไปให้ถึงแปลงยาวแล้วในระหว่างนั้นโทรแจ้ง191พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะดูเหมือนจะเด็กขี่มอเตอร์ไซค์จะรับรู้ได้ก็เลยสลายตัวกันไปเขาอยากให้ทางตำรวจแล้วก็ทางผอ.ของทางสถาบันอาชีวะทั้งสองสถาบันเข้ามาดูเป็นก่อนที่จะเกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ครับเล็กน้อยก็เด็กนี่ก็การหลบอยู่ร่องกลางของการจะมีเรื่องกันอะไรก็ขอให้ลงจากรถไปมีที่อยู่ดีกว่าเพราะร้อยพ่อพันแม่แล้วก็ฝากชีวิตไว้กับคนขับขณะที่หนึ่งในนักเรียนที่อยู่บนรถบัสนะครับก็บอกว่าหลังจากรถออกมาได้สักพักกลุ่มเด็กอาชีวะใส่เสื้อช็อปก็ขี่รถตามมาตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจนกระทั่งถูกระดมปาใส่รถถึงรู้ทันทีก็ต้องรีบก้มหน้าหลบกันกลางรถฮะส่วนตัวก็อยากให้ทุกกลุ่มหยุดทำอะไรแบบนี้ได้แล้วในขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจเป็นห่วงลูกนะฮะเพราะว่าเวลานั่งรถกลับตอนค่ำหรือว่ากลางคืนก็อันตรายอยู่แล้วนี่กลางวันแสกๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็นี่แหละฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้